เดี๋ยวนิ้วก้อยไปชนกับนิ้วกลางคือตอนนี้เขากำลังนิ้วก้อยชนกับนิ้วกลางตอนเนี้ยคือเขากำลังฮิตทำนิ้วต่างๆกันตอนแรกมันจะมีท่าอย่างนี้ใช่ไหมที่นักบอลทำอ่ะนักบอลอัลลีแม่ก็ไม่รู้จักเรียกถูกเปล่าไหมคะไม่รู้นะคะเขาก็ทำท่านี้เวลาเขาดีใจเตะบอลปกติบางคนก็กระโดดตีลังกาถอดเสื้อหรืออะไรใช่ป่ะแต่คนเนี้ยเขาจะทำท่านี้เฮ้ยแล้วท่านเหรอฮะท่านเหรอเห็นต้องมานั่งเรียงนิ้วอะไรก่อนอ่ะไม่ใช่ไอ้ท่านี้ทำได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีกระแสมาอีกว่ามีท่าห้าห่วงอีกท่าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับไอ้นักบอลคนนี้ที่ทำท่านี้นะท่าห้าห่วงซึ่งท่านี้ยากมากแล้วคนที่เขาทำแล้วสวยเป็นห้าห่วงอ่ะทุ่งนิ้วยาวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้เป็นพี่บอยประกรณ์พี่บอยประกรณ์ก็ยังไม่สวยเท่าคนนี้สวยกว่าเห็นไหมน้องเมย์เขาทำแบบเป็นวงเห็นไหมคะเดี๋ยวปาขึ้นภาพแทรกให้ดูด้วยนะคะนี่ของบอยประกรณ์ดูของบอยประกรณ์ของบอยประกรณ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเป็นห่วงแต่ว่านิ้วมันเห็นชัดว่าทำยังไงเนี่ยเราทำก่อนพิมพ์เอานี่เดี๋ยวขอท่านักบอลก่อนได้ไหมคะท่านักบอลใช่ไหมนี่พิธีทำนี่คะปาทำได้ก็คือทำแบบนี้ค่ะแบบโอเคอย่างนี้เราดันนิ้วขึ้นแล้วก็พิงคือจริงๆมันมีหลายเทคนิคบางคนเขาก็ทำอย่างนี้แล้วเขาก็งอแล้วเขาก็มาหงายอย่างไม่รู้อะแต่ว่าที่แม่ทำแล้วสำเร็จอะก็คือทำอย่างนี้แล้วคืออย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมทำเป็นวงคือนิ้วมันสั้นมันอ้วนมันทำแล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็พลิกอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไหนทำสิคะหนึ่งสองสามไม่ต้องแบกมาดูสิทำไมไม่แบกนี่ต้องแบกมาด้วยตรงอย่างนี้ยืดหน่อยไม่แต่มันไม่ค่อยมีรูอะไม่คือต้องคนนิ้วที่เขาแบบนิ้วยาวๆทำแล้วมันจะสวยเห็นเป็นรูไงแต่นิ้วเนี่ยมันกุดกลมไปหมดเห็นไหมทำแล้วมันก็ไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยเหมือนแต่บางคนมีอาป้าทำสิแม่จะดูว่าเหมือนเปล่าอาป้าทำอย่างนี้ไม่ได้มืออ้วนมันพิมพ์เห็นได้เลยอ่ะได้เอาไม่ใช่ป้าอย่างนั้นมันปกติผิดมันพิมพ์ได้ได้อย่างนั้นแหละโอเคค่ะไม่ได้คือเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสที่แบบทั้งเฟซเลยเฟซบุ๊กไอจีลงกันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นดาราเป็นอะไรเขาก็ลงกันใหญ่เลยอ่ะก็เลยแบบลองทำเริ่มด้วยเอานิ้วก้อยเดี๋ยวต้องสติก่อนกับนิ้วกลางก้อยกับกลางมาชนกันให้เป็นวงนี่เป็นวงแล้วนะสองวงละแล้วก็ตามด้วยนิ้วนางกับนิ้วโป้งซึ่งคนทั่วไปเขาจะอ้อมมาแล้วเป็นอีกวงนึงซึ่งแม่ไม่ได้เพราะว่านิ้วแล้วนิ้วข้างขวามันไม่ยอมมาด้วยนิ้วดื้อมากเนี่ยตอนนี้มี4วงแล้วถ้าคน4วงแล้ววงตรงไหนนี่จะดูเป็น4วงไหมคะ4วงแล้วนิ้วมันก้มนิ้วนี้แล้วมือควยกันควยไงแล้วเอาเอ้ยควยไงงี้แล้วเอานิ้วชี้มาชนกันมันจะเป็น5วงไม่ได้เลยพี่เหมือนไหมไม่เหมือนเลยคือจริงๆแล้วทำถูกแล้วเพราะว่าดูเช็ควิธีแล้วไม่มันต้องแบบยืดหยุ่นหน่อยแต่นิ้วมันยืดได้แค่นี้อ่ะไม่เชื่อดูอันนี้นะถ้าเอาอันนี้มาชนกันมันเป็นวงใช่ป่ะอันนี้นี่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้นี่อันนี้เป็นวงใช่ไหมแล้วต้องการเอาอันเนี้ยมาเป็นอีกวงหนึ่งอ่ะซึ่งมันต้องแยกกันอย่างเงี้ยเข้าใจปะเป็นวงยังเป็นยังให้ป้าทำก่อนนี่เพิ่งไปป้าให้ไปแล้วป้าทำก่อนแม่อยากเห็นป้าทำมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาป้ากล้องวางแล้วป้ายื่นมือออกมาตรงนี้ยื่นมือออกมาอ่ะเอานิ้วก้อยกับนิ้วกลางมาชนกันให้เป็นวงนิ้วนางกับนิ้วโป้งแข่งกับแม่อีกพอแล้วก็นิ้วชี้ควายกันควายกันอย่างนี้ไม่ใช่ว้าวแข่งกับแม่ท่าห้าห่วงนะคะท่าห่วงใครทำได้น้องๆใครทำได้นะคะมาบอกกันหน่อยแม่อยากรู้ว่าคนทั่วไปทำได้ไหมนี่เดี๋ยวป้าขึ้นรูปของบอยประกรณ์ก็ยังแบบห่วงที่ห่วงไปปลานดูไม่เหมือนแต่ว่าถ้าของแบบเนี้ยของน้องเมย์ตีแบบเนี้ยเหมือนมากเพราะเหมือนนิ้วเขายาวแล้วมันโค้งอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบมันต้องคนนิ้วยาวเหมือนมีหลายนิ้วแบบปื๊ด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 
เออใช่ดูแล้วแบบนี่มือเหรออะไรเงี้ยอ่ะถ้าใครทำได้แบบนี้เม้นบอกหน่อยนิ้วบ้านเรามันเป็นอ้วนๆกดๆอย่างนี้มันทำไม่ได้ค่ะใช่ไหมหรือมีเทคนิคอะไรช่วยมาแชร์กันนิดนึงถ้าใครทำได้มันเม้นแน่ค่ะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมสไครต์กดไลค์กดแชร์